มาซาทาดะอีชิอิกุนซือทีมชาติไทยบุกเยี่ยมเอกฤทธิ์ปัญญาหลังฝึกซ้อมที่อูรวะเรสส่งสัญญาณดีคัมแบ็กทีมชาติไทยในขณะที่โค้ชทีมชาติไทยยู23มีมูลซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอาจหวนคุมทีมหรือโค้ชต่างชาติเจแปนเวย์ในขณะที่ทีมชาติไทยชุดยู16มีคิวลงสนามค่ำคืนนี้ 19:30 นาทีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาซาทาดะอิชิอิกุนซือของทีมชาติไทยเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ในช่วงพักผ่อนด้วยของเจ้าตัวนะครับหลังจากเสร็จภารกิจทีมชาติไทยนะครับก็ควบคุมทีมชาติไทยเนี่ยไปพอประมาณนะครับก็เจอแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับผลงานอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างเสมอบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ไปต่อในฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องย้ำกันต่อแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นทีมชาติไทยชุดใหม่นิวเจนนะครับทั้งชุดใหญ่ชุดยู23ชุดเล็กทั้งหมดนี้เนี่ยต้องรอติดตามอาจจะต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะครับในการที่จะสร้างทีมกันใหม่เพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็ร่วงโรยกันไปนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้รุ่นเดิมตลอดเวลาเนี่ยมันคงไม่เกิดนักฟุตบอลในรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่มาซาทาดะอิชิอินะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปเยี่ยมเอกฤทธิ์ปัญญานะครับหลังฝึกซ้อมอยู่ที่อุรวะนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาการที่ไปเยี่ยมดังกล่าวเนี่ยก็ต้องมีการพูดคุยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอกฤทธิ์ปัญญานะครับเคยถอนตัวในการที่เข้ามาติดทีมชาติแต่ว่าก็ตอนนี้นะครับเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่มาซาทาดะอิชิอิจะเสริมเติมแต่งให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อเข้าสู่นิวเจนอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเอกฤทธิ์ยังไม่เคยถูกเรียกติดทีมชาติอีกเลยนะครับทั้งใน FIFA Day เดือนมีนาคมกับมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ในสโมสรเองก็ได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าน่าจะมีข่าวดีแล้วนะอย่างไรก็ตามนะครับอิชิอิเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเอกฤทธิ์อยู่ในแผนการทำทีมชาติไทยเสมอแค่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เรียกติดทีมเพราะว่าต้องการใช้นักเตะคนที่เคยร่วมงานกันหรือเข้าใจในแทคติกของเขามากกว่าและล่าสุดนะครับอิชิอิคงจะต้องสร้างทีมของตัวเองแล้วนะครับต่อไปนี้จะใช้ทีมเก่าไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าช้างศึกของเราก็คงจะต้องถึงเวลาผลัดใบสักทีโดยอิชิอินะครับโพสต์ภาพลง Instagram ส่วนตัวขณะกำลังพูดคุยกับเอกนิตนะครับหลังฝึกซ้อมกับอูรวะเรดไดมอนด์เป็นเครื่องยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วเพราะอิชิอิก็เดินทางไปคุยเองถึงแคมป์อุรวะพูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบพร้อมปรับความเข้าใจกันด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าบุ๊กเนี่ยแนวรุกอุรวะได้กลับมามีชื่อติดทีมอีกครั้งในรอบ3นัดนะครับเกมเปิดบ้านเสมอคาชิมะอเลอร์2-2แต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ลงไงนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าอีก19เกมสุดท้ายของเจลีกเนี่ยกองกลางวัย24ปีจะได้ลงสนามอีกสักกี่นัดนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คงจะต้องไปติดตามกันในศึกเจลีกนะครับส่วนพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมูลพอสมควรนะครับทางเสียมสปอร์ตเนี่ยก็ได้มีบทความนะครับที่บอกว่ายังคงเป็นที่โฟกัสจับตามองของแฟนบอลชาวไทยโดยเฉพาะกับคำว่าทีมชาติในประเด็นที่ว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะหวนคืนนะครับสู่การทำงานรับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ซึ่งพี่ซิโก้เนี่ยห่างหายจากสารระบบทีมชาติไป7ปีแล้วนะซิโก้หายไป7ปีจะคืนวงการฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่าตั้งแต่พลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงมาเนี่ยก็พี่โก้ก็ไม่ได้เฉียวมาเลยนะครับได้ประกาศลาออกด้วยตัวเองด้วยตอนนั้นจากการคุมทีมชาติหลังผลงานไม่ดีในศึกคัดบอลโลก2018โซนเอเชียรอบ3นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตอนนั้นก็เจอแต่เสือสิงห์กระทิงแรดอ่ะมันจะไปชนะแล้วเข้ารอบเลยมันก็โหเป็นอะไรที่ยากมากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ซิโก้ก็กลับมาอยู่เมืองไทยนะครับก็เข้าล็อกกับการที่ทีมชาติไทยชุดยู23ผลงานเนี่ยอาจจะไม่ดีในก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้โปรแกรมมันว่างแต่มันอาจจะมีการเตรียมทีมมีการบิวอัพทีมขึ้นมาเพราะว่าถ้าหากใช้อิชิอิคนเดียวเนี่ยที่ทำงานอยู่เนี่ยก็กลัวว่ามันจะโอเวอร์โหลดไปนะครับแล้วต้องไหนจะชุดใหญ่ชุดเล็กมันจะพะวะพะวงกันไปนะฮะหลังก็ไม่ได้หน้าก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีคนช่วยอิชิอิอยู่แล้วนั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่ามีมูลเนี่ยทางสยามสปอร์ตนะครับก็ลงว่าสมาคมฟุตบอลยุคนี้มีคุณแป้งนะครับมีน้องโก้เป็นนายกสมาคมนะครับมาดามแป้งเนี่ยนะที่ชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยทำทีมการท่าเรือ
มาดามแป้งเคยใช้บริการน้องโก้เป็นโค้ชมาแล้วพี่เลิฟน้องรักของจริงแบบไม่ต้องบอกใครประกอบกับแฟนบอลยังอยากเห็นซิโก้โชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับอย่าลืมว่าพี่โก้เนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องจิตวิทยานะครับนักเตะรุ่นหลังมาเคารพเชื่อมั่นในตัวเขาไม่เพียงแค่ฝีมือการทำทีมแต่การปลุกเร้าจิตใจการปลุกระดมการต้องการให้น้องๆเล่นนะฮะแล้วก็พูดคุยกับสื่อแทบจะทุกแขนงเนี่ยพี่โก้สามารถทำได้หมดนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นอันนี้อยู่ที่สมาคมแล้วก็มาดามแป้งนะครับแต่ประวัติการทำทีมอ่ะหลายหลายคนอาจจะยังจำไม่ได้นะครับเคยคุมมองกันยาลายปี49นะครับแล้วก็มาทีมจุฬาสินธนาชลบุรี FC อองันยาลายอีกรอบนึง BBCUบางกอก FC การท่าเรืออองอัญญาลัยอีกรอบนึงนะครับกงอันฮานอยนะครับหลายต่อหลายทีมแล้วก็คุมทีมชาติไทยชุด U23 เมื่อปี 56-58 แล้วก็ชุดใหญ่ปี 57-60 กันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะแต่ก็มีการพูดคุยแหละครับว่าหรือจะเป็นเจแปนเวทั้งระบบแต่ว่ายังไม่รู้ไงว่าใครอิชิอิต้องเลือกด้วยเดี๋ยวเข้าประชุมเมื่อไหร่อิชิอิก็คงมานำเสนอนะครับแล้วก็ร่วมกับประธานเทคนิคอาจารย์หลังแล้วก็ฝ่ายเทคนิคกับฟอตุกด้วยนะครับสรุปแล้วจะเลือกเป็นใครใช้งานอย่างไรเพราะว่ามันมีเรื่องของเม็ดเงินไม่ใช่ว่าอยากได้ใครก็ได้ตอนนี้เนี่ยเงินมันก็ไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นเงินมาดามเนี่ยครับนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะเรื่องของโค้ชอยู่23ยังมีเวลาอยู่ส่วน U17 เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าหลายๆคนได้ติดตามฟอร์มการเล่นใช้ได้อยู่นะแต่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยพอใจในเรื่องของการจังหวะการเล่นบอล นะครับแต่มันเป็นวิถีทางของฟุตบอลและที่สำคัญเป็นฟุตบอลเยาวชนด้วยนะครับมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมันต้องกล้าเลี้ยงกล้าทำกล้าร่วมเล่นนะครับแล้วมาปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องเล่นแบบระดับโลกอย่างเดียวอันนี้อย่าลืมนะ16ปีคือต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวจากการที่ลงสนามมาในเกมแรกเจอออสเตรเลียเนี่ยเสมอ 0-0 นะครับแต่มันมีจังหวะบางจังหวะที่น่าจะได้เนาะฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละครับมันไม่ถูกใจแฟนบอลทุกนัดทุกอย่างหรอกครับแต่น้องๆก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขนะฮะทางด้านของศิวกรพลสันกองหน้าทีมชาติไทย U17 เนี่ยที่ใส่เบอร์17นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับสำหรับเกมแรกเขาก็บอกว่าเขายังไม่ค่อยดีแต่เขาจะปรับนะครับในการหาจังหวะเข้าทำให้ดีขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าเกมแรกยากนะแต่ว่าตอนนี้ก็ความกดดันน้อยลงเดี๋ยวก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยสถิติออกมาวิ่งเยอะที่สุด10กิโลโอ้โหโหดเลยนะครับแล้วก็เป็นการวิ่งไล่บอลซะส่วนใหญ่เจ้าตัวบอกแต่จริงๆแล้วมันต้องมีประโยชน์มากกว่านี้แล้วก็เป็นตะคริวด้วยต้องดูแลร่างกายแล้วก็ยกระดับตัวเองให้ได้มากกว่านี้ตอบดีมากเลยนะน้องคนนี้นะแล้วก็ยอมรับว่าต้องเล่นเกมลุกให้ดีกว่านี้ด้วยพยายามให้กำลังใจเพื่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมบอกได้เลยว่า U17 เนี่ยกล้าคิดกล้าทำนะครับลองให้หมดนะครับไม่ใช่ไม่กล้ากลัวถ้ามัวแต่กลัวเมื่อไหร่จะเก่งแล้วครับมันก็ต้องทำแล้วถ้าทำไม่ถูกก็มาปรับมาเปลี่ยนมาแก้มาจูนแล้วกลับไปทำใหม่นะครับไม่ใช่อันนั้นก็เดี๋ยวกลัวเพื่อนด่ากูโอ้ยอย่างนั้นโอ้โหการที่จะเก่งได้มันไม่มีใครเก่งวันแรกหรอกครับส่วนมากโดนด่ากันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าเด็กชุดนี้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งใจมุ่งมั่นแล้วกล้าทำเนี่ยมันก็พัฒนาได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกัน 19:30 น. 26 มิถุนายนนะครับเจอกับตีมอร์ทีมชาติไทย U17ต้องมาดูว่าศักยภาพที่เราเหนือกว่าจะทำได้สักกี่ประตูนั่นเองนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ